สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หนันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากวันนี้มีวิธีคิดเกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโดให้ขายได้ยังไงอะในระยะเวลายาวนานขึ้นนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าสวนเนี่ยนะครับผมมีวิธีคิดแบบนี้ครับใน50ต้นของผมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแถวแรกเนี่ยนะครับเป็นปีเตอร์สันนะครับปีเตอร์สัน10ต้นนะแถวเนี้ยนะครับเป็นปีเตอร์สัน10ต้นแถวที่2นะครับแถวที่2เป็นบูธ7บูธ7 10ต้นครับแถวเนี้ยนะครับบูธ7 10ต้นนะแถวที่2แถวที่3และแถวที่4นะครับแถวที่3และแถวที่4เป็นบัคคาเนียนะครับบัคคาเนียนี่ผมปลูกไว้20ต้น20ต้นนะครับและแถวที่5ครับท่านผู้ชมครับแถวที่5แถวโน้นแถวสุดท้ายนะครับเป็นพิงค์เคอร์ตันนะครับเป็นพิงค์เคอร์ตันผมปลูกทั้งหมด4สายพันธุ์นะครับเพราะอะไรผมถึงปลูก4สายพันธุ์เพราะอะไรครับผมมีวิธีคิดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวิธีคิดของผมก็คือว่าไอ้เจ้าปีเตอร์สันเนี่ยนะครับเป็นอะโวคาโดที่ให้ผลผลิตในช่วงประมาณเดือนที่จะเก็บเกี่ยวขายนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับไอ้เจ้าปีเตอร์สันเนี่ยนะครับให้ผลผลิตก่อนใครเพื่อนเลยในบรรดา4สายพันธุ์เนี่ยนะครับให้ผลผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมวางไว้ช่วงนี้ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาผมก็จะขายเจ้าปีเตอร์สันไอ้เจ้าปีเตอร์สันนะครับพอกรกฎาคมสิงหาเสร็จนะครับกันยาตุลานะครับกันยาตุลาผมก็จะขายเจ้าบูธ7นะครับกับเจ้าบัคคาเนียกันยาตุลานะผมก็จะได้ขายเจ้าบูธ7นะครับกับเจ้าบัคคาเนียและพฤศจิกาธันวาผมก็จะได้ขายเจ้าพิงค์เคอร์ตันนะครับพฤศจิกาธันวาผมจะได้ขายเจ้าพิงค์เคอร์ตันเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้อะโวคาโดเนี่ยนะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันหรือมีช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตที่แตกต่างกันครับท่านผู้ชมนะครับเจ้าปีเตอร์สันเนี่ยเขาถือว่าเป็นพันธุ์เบาหมายความว่าระยะเวลาในการติดดอกออกผลเขาใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับเขาอาจจะให้ออกดอกเนี่ยประมาณมกราหรือธันวาอย่างเงี้ยนะครับมกราธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาประมาณ 6-7 เดือนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับเจ้าปีเตอร์สันนะส่วนเจ้าบูธ7กับเจ้าบัคคาเนียเนี่ยเป็นพันธุ์กลางนะครับก็คือให้ผลผลิตอีกประมาณสัก8เดือนอย่างเงี้ยนะครับก็นับลงมานะครับก็จะได้ขายในช่วงเดือนกันยาตุลาอย่างเงี้ยนะครับเจ้าบูธ7กับเจ้าบัคคาเนียเนี่ยนะครับส่วนเจ้าพิงค์เคอร์ตันนะครับจะเป็นพันธุ์หนักนะครับหมายความว่าเขาระยะเวลาในการออกตั้งแต่ติดดอกออกผลเนี่ยมาถึงการเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ 10-12 เดือนนะครับก็นั่นแหละพฤศจิกาถึงธันวาถึงจะได้ขายอย่างเงี้ยเราก็จะมีผลผลิตออกขายนะครับเกือบตลอดทั้งปีคิดว่านะครับเกือบตลอดทั้งปีก็คืออย่างน้อยตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาอย่างเงี้ยครับก็ไม่ก็เกินครึ่งปีแล้วนะครับถ้าหากว่ามันเป็นไปตามแผนมันก็จะสามารถบริหารจัดการมีผลผลิตออกขายได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นแปลงแรกที่ผมทดลองนะครับใช้เนื้อที่ประมาณ2ไร่ปลูกทั้งหมด50ต้นครับท่านผู้ชมนะครับปลูกทั้งหมด50ต้น4สายพันธุ์นะครับแบ่งเป็นสายพันธุ์เบาสายพันธุ์กลางแล้วก็สายพันธุ์หนักนะครับเพื่อที่จะได้มีผลผลิตไว้ขายนะครับถ้าหากว่าเราปลูกเฉพาะพิงค์เคอร์ตันเราก็จะได้ขายเฉพาะเดือนพฤศจิกาธันวาใช่ไหมครับถ้าหากเราปลูกเฉพาะบัคคาเนียหรือบูธ7เราก็จะได้ขายเฉพาะเดือนกันยาตุลาถ้าหากว่าเราจะปลูกเฉพาะปีเตอร์สันนะครับเราก็จะได้ขายเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาถึงสิงหาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากมีผลผลิตขายยาวๆนะอย่างน้อยๆครึ่งปีหรือเกือบปีอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามที่จะปลูกให้มันมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์นะครับแล้วก็ผมยังเหลือพื้นที่อีกประมาณสัก
ถวนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก2ไร่นะฮะประมาณ2ไร่ฝั่งทางโน้นก็น้องสาวเขาจะปลูกอะไรก็อีกประมาณสัก2ไร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแถวนี้เหลือพื้นที่อีกประมาณ2ไร่นะครับก็ลองดูก่อนนะครับปีนี้ลองดูก่อนบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับสวนคนละโลกของอาจารย์หนันต่อยนะครับสวนคนละโลกของอาจารย์หนันต่อยเดี๋ยวผมก็จะเปิดเจ้าท่อเมนนี้นะครับใส่ถังนี้ไว้เพื่อที่จะได้เตรียมในการผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใช้ในการรดในการราดช่วยบำรุงรากนะครับช่วยทำให้ดินร่วนซุยรากพืชแข็งแรงนะครับก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาช่วยนะครับโอเคนะครับนำสาระนะครับนำวิธีคิดมาฝากท่านผู้ชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้คลิปนี้อาจารย์นันต่อยพบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม